น้องนะครับถามมาว่าหญิงคนหนึ่งแต่งงานกับชายคนหนึ่ง อาจารย์จำคำถามดีๆนะแล้วมีลูกสาวด้วยกันวันหนึ่งชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตจากนั้นหญิงคนนี้ไปแต่งงานใหม่ก็มีลูกติดครับอยากทราบว่าลูกสาวที่ติดคนนี้เนี่ยสามารถที่จะแต่งงานกับน้องชายของพ่อเลี้ยงใหม่ได้หรือไม่ครับผมคือประเด็นอย่างนี้ชายของสามีใหม่ถ้าเอาง่ายๆนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาแต่งงานครับเสร็จแล้วกับผู้ชายคนเนี้ยเขามีลูกคนหนึ่งเป็นลูกผู้หญิงแล้วสามีคนนี้ก็เสียชีวิตครับแปลว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีลูกสาวหนึ่งคนเสร็จแล้วอยู่ต่อมาปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนนึงครับซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยแต่งงานกับเธอในฐานะเป็นสามีคนที่สองคำถามของเขาอย่างนี้ใช่ไหมว่าลูกที่ติดลูกที่ติดเข้ามาเนี่ยจะไปแต่งงานกับพี่หรือน้องสามีใหม่ได้ไหมใช่แปลว่าพ่อเลี้ยงแหละเอาให้กว้างไปเลยทั้งพี่ทั้งอะไรก็ว่าแปลว่าพ่อเลี้ยงแหละพ่อเลี้ยงจริงไหมครับก่อนจะตอบคำถามพี่น้องที่ถามมาเนี่ยมันจริงตอบสั้นๆก็ได้แต่ว่าอยากจะให้พี่น้องเข้าใจหลักนิดนึงในกรณีคนคนหนึ่งบุคคลที่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาในการแต่งงานถ้าหากว่านับกรณีมี3กรณีครับกรณีก็ที่1ก็คือเป็นเครือญาติหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสายตระกูลซึ่งมีทั้งหมด7คนด้วยกันครับถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นผู้ชายนะ7คนนี้คือ1เริ่มแต่แม่ครับลูกสาวแม่นี่ก็คือแม่แล้วก็สูงขึ้นไปจากแม่นะแม่ของแม่คือไล่ขึ้นไปทางตรงขึ้นไปอ่ะอันเนี้ยเราไม่ได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าเอาแม่เป็นหลักจะได้ไม่งงแม่ย่ายายอะไรเงี้ยคือจากแม่ไปแล้วก็แม่ของแม่ไล่ขึ้นไปไม่ได้เลยจากทางเอาซ้อนทางตัวหลักไม่ได้สองลูกสาวไล่ลงไปลูกสาวหลานสาวเกี่ยวกับลูกของเราแม่ขึ้นลูกลงที่ลงไปจากลูกหลานเหลนหลนไม่ได้ไม่ได้เลยสองก็คือพี่น้องของเขาที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นตะกี้เมื่อกี้เราเอาเฮดคือผู้ชายอันนี้คือตั้งหลักก่อนตั้งหลักจะได้ไม่งงส่วนถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงคือถ้าเป็นผู้ชายก็คือคนที่ห้ามที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคนที่ห้ามเป็นผู้ชายซึ่งก็ตรงกันแหละจากแม่เป็นพ่อเอาง่ายๆแต่นี้ก็แปลว่าตะกี้แม่แล้วนะสองลูกสาว3พี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวและลูกของเขาอ้าวจริงป่ะล่ะลูกของเขาเป็นหลานเราเนี่ยใช่ไล่ออกไปต่อมาใครอานี่น้องของพ่ออากับอีกคนนึงใครน้าน้องของแม่ครับอันนี้ไม่ได้ครับทั้งหมดมันจะ7พอดีนะคุณอีพ่อแม่ลูกสาวพี่สาวน้องสาวครับใช่ไหมน้าแล้วก็ลูกของใครลูกของพี่แล้วก็ลูกของน้องลูกของพี่แล้วก็ลูกของน้องลูกของพี่สาวน้องสาวใช่ลูกของพี่สาวน้องสาวเนี่ยนะนี่คือฝ่ายผู้หญิงแปลว่าคนเหล่านี้7คนเนี่ยเราแต่งงานไม่ได้สองก็คือร่วมดื่มนมอันนี้ต้องจำดีๆนะอันตะกี้คือเราลิ่นนะศัพท์แปลว่าสำหรับเชื้อสายในเครือญาติกรอบอ่ะอันที่สองคือร่วมดื่มนมคนหนึ่งไปดื่มนมคำว่าดื่มนมเนี่ยที่พระองค์เราเคยอธิบายเนาะเราเคยอธิบายก็คือหนึ่งคนคนนั้นอายุ2ขวบนะครับครับ2ขวบลงไป2กิน5ครั้งนะกินดื่มน้ำนม5ครั้งข้อ5ครั้ง5ครั้งนี่นับเป็นอิ่มไหมไม่เกี่ยวกินจนปล่อยอ่ะนับครั้งนับครั้งคือเด็กคนหนึ่งกินปุ๊บแล้วเขาหยุดกินอันเนี้ยถือว่า1ครั้งครับนะครับทีนี้ข้อห้ามสำหรับคนคนหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของเชื้อสายก็ถือว่า
ถูกห้ามในเรื่องของรอดออะการดื่มนมด้วยแปลว่ามีกี่คนล่ะถ้านับทางเชื้อสายมีกี่คนไอการร่วมดื่มนมเท่ากันก็เจ็ดคนเหมือนกันเจ็ดคนเหมือนกันเลยสมมติคนคนหนึ่งไปกินไปกินนมผู้หญิงคนหนึ่งเอาลูกผมเนี่ยลูกผมกับเพื่อนผมสนิทเนี่ยกินนมสมมติเป็นผู้ชายนะไปกินนมเขาไปกินนมผู้หญิงคนหนึ่งครับลูกผู้ชายของผู้หญิงคนเนี้ยใครบ้างอ่ะในหมู่ครอบครัวเขาที่ห้ามแต่งงานกับเขาห้ามกับลูกในอีกด้วยก็แปลว่าเจ็ดคนใช่ไหมล่ะใช่เจ็ดคนที่ผมบอกก็แปลว่าไปหนึ่งคนเนี่ยแปลว่าบริเวณนั้นทั้งหมดอ่ะหลักจะเจ็ดคนนั้นอ่ะมีต้องจำกันดีๆต้องจำกันดีๆจะได้รู้ว่ามันบริบทมันเป็นยังไงส่วนในเรื่องของมุซอฮาร์ที่แปลว่าการแต่งงานการแต่งงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรแม่ของภรรยาครับเราไปแต่งงานปุ๊บเนี่ยไปแต่งงานผู้หญิงคนที่เป็นแม่ของผู้หญิงเนี่ยแม่ยายอ่ะถือว่าห้ามตลอดสองลูกสาวของผู้หญิงเขาลูกสาวของภรรยาที่เราแต่งอ่ะทำไมผมใช้ว่าลูกสาวทำไมไม่ใช่ลูกเราเพราะบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีลูกติดมามีลูกติดมาเนี่ยเนี่ยเข้ากรณีเลยกรณีนี้เลยมีลูกติดมาแปลว่าถ้าเกิดในกอไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งแล้วเนี่ยร่วมหลับนอนด้วยนะสถานะของเด็กผู้หญิงที่ติดแม่มาเนี่ยคือลูกเขาผู้หญิงคนนี้ห้ามแต่งกับเขาครับแต่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะห้ามแต่งกับเขานั่นแปลว่า2คนแล้วนะ1ก็คือแม่ยาย2คือลูกของภรรยาลูกสาวของภรรยาเรา3ภรรยาของพ่อแม่ยายภรรยาของพ่ออ๋อตะกี้แม่ของตะกี้แม่ของภรรยาเออตะกี้คือแม่ของภรรยาที่ผมพูดอ่ะใช่แม่ของภรรยาอันนี้คือภรรยาของพ่อแล้วก็ข้อสุดท้ายคือลูกภรรยาของลูกภรรยาของลูกเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจไปแต่งแล้วภรรยาของลูกถ้าเราไปแต่งงานเนี่ยแปลว่า1แม่ของภรรยาลูกสาวของภรรยาภรรยาของพ่อและภรรยาของลูกชายครับอันนี้คือห้ามคำถามตะกี้ถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งมีสถานะหนึ่งคือสถานะของเครือญาติก็คือ7คนครับสถานะของการร่วมดื่มนมก็7แต่ถ้าสถานะของการแต่งงานไปนี่กะมันจะมีแค่4คนที่เราห้ามนอกเหนือจากนั้นไม่นั้นต้องไล่ไปให้ดีว่าเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่ในหมวดไหนทีนี้ประเด็นเนี้ยอันนี้หมวด3ประเด็นประเด็นในหมวดมุซอฮาเราะห์หมวด3อันนี้หมวด3ปัญหาคือผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแปลว่าเมื่อผู้ชายคนนี้เนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เด็กที่ติดมาด้วยถือว่าเป็นลูกเขาใช่เมื่อแต่งงานแล้วเมื่อแต่งงานปุ๊บเนี่ยแล้วร่วมหลับนอนทำไมผมใช้ร่วมหลับนอนแปลว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นฮุกมถ้าเกิดว่าแค่อังกัดนี่กะแล้วหย่าโดยที่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนก็ยังผู้ชายคนนี้เนี่ยสามารถแต่งกับเด็กคนนี้ได้แต่ถ้าร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้แต่ถ้าไปแต่งกับลูกตรงๆเลยไม่ได้ผ่านสมมติอย่างนี้เลยมีแม่มีลูกสาวอายุตัวอย่างนะผู้หญิงคนนึงมีลูกแล้วก็มีแม่เราไปแต่งงานกับลูกอังกัดแล้วรับนิกะห์ให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้ร่วมหลับนอนเสร็จแล้วหย่ากรณีอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมหลับนอนกับลูกก็ตามฮุกมแม่เนี่ยเป็นแม่ตลอดไม่สามารถที่จะไปนิกะห์กับแม่ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นแม่ไปนิกะห์กับแม่แต่ยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับแม่ครับแค่อังกัดนิกะห์แล้วหย่าถามว่าสิทธิ์ในการที่จะมาแต่งกับลูกมีไหมมีแต่ถ้าร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วจะมาแต่งกับลูกไม่ได้เพราะฮุกมคือลูกอันนี้ย้อนกลับมานี้แต่นี่มาประเด็นนี้ครับมาประเด็นนี้เนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีลูกติดภาษาอาหรับลูกเลี้ยงเขาเรียกว่ารอบีบะมีลูกติด
ไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะมีลูกชายก็ได้อาจจะมีพี่น้องก็ได้กรณีอย่างนี้แปลว่าสองคนเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้และเป็นพ่อของเขาเรียกว่าลูกติดเป็นพ่อในฐานะที่มาแต่งกับแม่ไงเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่เป็นพ่อในลักษณะเชื้อสายนะแต่เป็นพ่ออันเนื่องจากมูซอฮารอแปลว่าเป็นพ่อในฐานะที่เขาอะไรเขามาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แปลว่าลูกเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานกับพ่อเนี่ยไม่ได้จริงป่ะครับคำถามคือถ้าไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่พ่อเนี่ยผู้ชายคนนี้ถ้ามีลูกติดมาผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับลูกนี้ได้ไหมแปลว่าผู้ชายแต่งกับแม่ลูกแต่งกับลูกลูกติดเหมือนกันทั้งคู่อนุญาตพ่อไม่ได้เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยคำถามเขาถามว่าแล้วแต่งกับพี่น้องน้องของพ่อเลี้ยงเนี่ยได้ไหมได้ไหมได้เนี่ยจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกตอบสั้นๆอะได้ผมตอบนาทีแรกก็ได้แต่ว่า10นาทีเนี่ยมันได้ความรู้เลยนะมันทำให้รู้ว่าทำไมมันถึงได้อะทำไมมันถึงไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยลูกผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเข้าใจนะคนอื่นที่มาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวอย่างเดียวคือคนที่มาคือผู้ชายที่มาแต่งกับแม่เขาเมื่อแต่งกับแม่เขาสถานะคือเป็นสามีของแม่ก็คือพ่อจริงไหมเมื่อเป็นพ่อเสร็จแล้วเขาระหว่างอันนี้เป็นมารอมกันละแต่ถามว่าผู้หญิงคนนี้เด็กคนนี้ที่เป็นลูกสาวของผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคนอื่นของผู้ชายคนนี้ไหมไม่เกี่ยวถ้าตอบเมื่อกี้10นาทีเมื่อกี้ก็ได้จบแต่นั้นให้หลักไว้ถ้าว่าได้10นาทีเนี่ยพี่น้องก็ได้เรื่องของมุซอฮาเนาะก็จะได้รู้อ๋อมันมีหมวด1 2 3เพราะมันมีอยู่3คนสถานะของคนคนหนึ่งอะคนที่จะมาเป็นบุคคลที่เป็นมหรอมของเราและห้ามเราไม่ให้แต่งงานเนี่ย มันมีมา3ทางอ่ะ1ทางเชื้อสาย2ทางร่วมดื่มนม3เรื่องของทางเรื่องของการนิกะห์แล้วแต่ละคนก็จะมีกลุ่มบุคคลอยู่ครับ7 7แล้วก็4อย่างที่อธิบายไปอันนี้คือให้เห็นภาพรวมมันจะได้จับหลักถูกว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไง